เมื่อ 2-3 วันก่อนมีข่าวนะที่เรียกว่าค่อนข้างจะสะเทือนขวัญ นะไม่ได้เกิดที่เมืองไทยนะเกิดที่ประเทศอินเดียในกรุงเดลีซึ่งเป็นเมืองหลวงก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มเอามีดเนี่ยจ้วงแทงผู้หญิงอายุ20ก็เรียกว่าแทงแบบไม่ยั้งเลยผู้หญิงก็คงจะขอร้องนะแต่ผู้ชายก็ไม่สนใจก็แทงแล้วแทงอีกก็เรียกว่าประมาณ20แผลได้ที่มันน่าสนใจคือว่าคนก็เยอะนะแต่ว่าผู้ชายนั้นก็ไม่สนใจปกติคนเราเวลาทำชั่วนี่ก็มักจะแอบทำไม่อยากจะให้ใครรู้ใครเห็นแต่นี่กรุงเดลีคนก็เยอะนะพวกเราไปอินเดียคงจะรู้นะมันไม่มีที่ไหนที่แทบจะว่างผู้คนชายคนนั้นก็ไม่สนใจก็แทงอีกนะแทงจนผู้หญิงเสียชีวิตอันนี้มันก็เรียกว่าอุกอาจมากนะที่ว่าฆ่าคนท่ามกลางผู้คนแต่ที่มันน่าสลดใจกว่านั้นคือว่าคนที่อยู่แถวนั้นผ่านไปผ่านมาหรืออาจจะมุงดูด้วยซ้ำไม่มีใครเข้าไปช่วยเลยตามข่าวว่ามีคนหนึ่งนะพยายามเข้าไปแต่ว่าก็ถอยออกมาเพราะว่ากลัวถูกทำร้ายอันนี้คงเป็นเหตุผลของผู้คนจำนวนมากนะที่ได้แต่มุงดูแล้วก็ไม่ได้ช่วยผู้หญิงคนนั้นเลยซึ่งที่จริงผู้หญิงคนนั้นคงจะร้องขอความช่วยเหลือนะมันกลางวันแสกๆด้วยก็ทุกคนก็ปล่อยให้ผู้หญิงคนนั้นถูกแทงจนตายแล้วก็คงจะปล่อยให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยซึ่งกลายเป็นฆาตกรไปแล้วเนี่ยหลบหนีไปไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะประเภทว่าผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าก็ปล่อยให้เหตุร้ายนะมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่คิดจะทำหรือว่าไม่ลงมือทำอะไรเลยนะเมืองไทยก็เป็นข่าวบ่อยอาจจะเคยได้ข่าวนะผู้หญิงถูกผู้ชายลวนลามนะในรถโดยสารคนก็ปล่อยนะก็ยังปล่อยให้ผู้ชายนั้นลากผู้หญิงนะเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็ทำไม่ดีไม่ร้ายบางทีก็หลังตึกผู้หญิงก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็ไม่มีใครนะที่จะคิดจะทำอะไรนะก็มีเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ทำที่ว่าคือมุงดูหรือว่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเป็นอย่างนี้นะอยู่เรียกว่าแทบทุกหนแห่งจนกระทั่งเรียกว่ามันกลายเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำถามคือว่าทำไมผู้คนทั้งหลายซึ่งก็คงมีผู้ชายไม่ใช่น้อยนะถึงได้แต่มุงดูนะไม่ได้ช่วยอะไรผู้หญิงเลยนะซึ่งกำลังประสบเคราะห์เหตุผลนั่นคือความกลัวกลัวว่าจะโดนลูกหลงแล้วก็แน่นอนนั่นคือความรู้สึกที่ว่าไม่ได้ผูกพันอะไรกับเหยื่อหรือผู้ประสบเคราะห์ถ้าว่าคนนั้นเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเป็นแม่นะเป็นคนรักของตัวคงจะไม่อยู่เฉยนะไอ้ความรู้สึกว่าไม่ผูกพันนะไม่รู้สึกอะไรเลยกับคนที่เป็นเหยื่อก็ทำให้เฉยเมยยิ่งมีความกลัวนะกลัวจะถูกทำร้ายธรรมชาติคนเราเนี่ยเมื่อเจอคนเดือดร้อนนะมันก็ต้องเกิดความรู้สึกสงสารเห็นใจอยากไปช่วยที่จริงอย่าว่าแต่คนเลยนะสัตว์มันก็มีนะสัตว์เวลามันเห็นสัตว์อื่นถูกทำร้ายเนี่ยมันก็พยายามที่จะร้องส่งเสียงขอความช่วยเหลือแต่ทำไมคนเราซึ่งก็มีความเมตตากรุณานะถึงปล่อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาได้นะความกลัวเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งความเฉยเมยไม่รู้สึกมีส่วนร่วมผูกพันสัมพันธ์กับผู้ที่เป็นเหยื่อก็เป็นเหตุผลหนึ่งและที่เหตุผลสำคัญก็คือว่าการโยนกลองกันไปโยนกลองกันมาคือสมมติว่าถ้าในเหตุการณ์นั้นมีผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นี้แค่คนเดียวเกิดมีผู้ชายอยู่คนเดียวในเหตุการณ์ก็เชื่อว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็คงจะอยู่เฉยไม่ได้แต่เป็นเพราะว่ามันมีกันหลายคน
ทุกคนก็เลยคิดว่ามึงทำเด็ดมึงเด็ดนะโยนกองก็ไปโยนกองก็มาเรียกว่าไม่อยากจะรับผิดชอบถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยนะถ้าหากว่าตัวไม่ทำเนี่ยมันจะรู้สึกผิดนะว่าคนเดือดร้อนต่อหน้าเราไม่ทำอะไรเลยนี่มันน่าเกลียดนะแต่พอมีหลายคนเนี่ยนะต่างก็โยนให้คนมันทำคนนี้ทำอันนี้พูดนี่ไม่ได้พูดลอยๆนะก็เคยมีการทดลองมีการทดลองนะว่าให้ผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในห้องอาจจะให้ทำงานอาจจะให้เขียนข้อสอบหรือว่าทำแบบฝึกหัดแบบทดสอบปรากฏว่าห้องข้างๆเนี่ยเคยได้ยินเสียงร้องเสียงร้องคนขอความช่วยเหลืออาจจะเป็นลมบ้าหมูก็ได้เขาพบว่าถ้าเกิดว่าคนที่อยู่ข้างห้องเนี่ยคนที่อยู่ในห้องที่ติดกับคนที่แกล้งเป็นลมบ้าหมูเนี่ยถ้าห้องนั้นเนี่ยมีผู้ชายคนเดียวโอกาสที่ผู้ชายคนนั้นเนี่ยจะมาช่วยคนที่อยู่ในห้องติดกันที่ส่งเสียงร้องเหมือนกับเป็นลมบ้าหมูเนี่ยโอกาสมาช่วยใน 80% เขาทำหลายครั้งส่วนใหญ่อยู่เฉยไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดในห้องนั้นเนี่ยมันมีผู้ชายหลายคนไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยผู้หญิงด้วยก็ได้ 4-5 คนเปอร์เซ็นต์ที่คนในห้องนั้นจะมาช่วยคนที่เป็นลมบ้าหมูเนี่ยจะลดเหลือแค่ 30%มันลดทั่วเลยนะจาก80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลือแค่ 30% สมมุติว่าห้องอีกห้องนึงเนี่ยนะมันมีควันนะเขาสุมไฟขึ้นมาแล้วคนที่อยู่ห้องข้างเคียงเนี่ยเห็นถ้าคนที่ห้องข้างเคียงเนี่ยมีคนเดียวโอกาสที่เขาจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ในตึกเนี่ยว่ามีไฟไหม้เนี่ย70กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดห้องนั้นเนี่ยมีหลายคนนะมันจะเหลือแค่ 30% ทำไมนะคนที่อยู่ในห้องนี้ก็เป็นคนที่มีการศึกษาอาจจะเป็นคนที่ใฝ่ธรรมใฝ่บุญกุศลด้วยซ้ำอาจจะเป็นคนชอบทำบุญด้วยไม่ใช่เป็นคนที่ใจไม้ไส้ระกรรมหรือว่าเป็นพวกเก็กไม่เหล็กเกเรแต่ทำไมพฤติกรรมจึงเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนเมื่อขึ้นอยู่ว่าอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนถ้าอยู่คนเดียวก็จะอยู่เฉยไม่ได้ต้องออกไปช่วยเพราะถ้าไม่ช่วยเนี่ยมันแสดงว่าเราแย่แล้วมันจะเกิดความรู้สึกผิดนะว่าเราได้ยินเสียงร้องเราไม่ทำอะไรเลยคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าอดรนทนไม่ได้ความรู้สึกผิดเนี่ยมันกระตุ้นให้ต้องขยื่นขยับทำอะไรสักอย่างแต่ถ้าอยู่กันหลายคนเนี่ยนะแต่ละคนก็จะโอนโยนให้คนนั่นทำให้คนนี้ทำโยนกันไปโยนกันมาอาจจะโยนในใจนะให้มึงทำเดี๋ยวมึงทำเดี๋ยวอาจจะคิดว่าถึงเราไม่ทำก็มีคนอื่นทำถึงเราไม่ช่วยก็มีคนอื่นช่วยถึงเราไม่บอกก็มีคนอื่นบอกอันนี้คือเหตุผลที่เป็นใช้เป็นข้ออ้างว่าอ้างเพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องทำอะไรแต่ถ้าอยู่คนเดียวมันอ้างแบบนั้นไม่ได้นะมันจะละอายใจถ้าไม่ทำอะไรงั้นกรณีเนี้ยก็ตัวอย่างแบบนี้ก็มาใช้ได้ก็ทำไมเวลาผู้คนจำนวนเยอะแยะนะเห็นคนกำลังถูกแกล้งถูกลังแกถูกแทงถูกลวนลามหรือว่าไม่มีใครลวนลามก็ได้แค่เป็นลมนะเป็นลมอยู่ริมถนนก็จะเห็นคนผ่านไปผ่านมาน้อยคนที่จะเข้าไปช่วยเพราะทุกคนคิดเหมือนกันว่าถึงเราไม่ทำคนอื่นก็ทำเมื่อคิดในใจว่าให้มึงทำเดี๋ยวมึงทำเดี๋ยวก็เลยปรากฏว่าไม่มีใครทำอะไรเลยแล้วคนที่เป็นเหยื่อก็เลยถูกปล่อยให้ถูกทำร้ายจนตายอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากที่มันเกิดขึ้นที่จริงเนี่ยพอเราได้ฟังข่าวแบบนี้เนี่ยนะหลายคนก็จะนึกตำหนิคนที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าทำไมไม่ช่วยทำไมใจไม้ไส้ระกำแต่ที่จริงเนี่ยนะจะไปว่าเขาก็ไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเราเองอยู่ในเหตุการณ์เราก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันโอกาสที่เราจะทำอย่างคนเหล่านั้นเนี่ยมีสูงมากคนที่อยู่ในเหตุคนที่เวลาฟังข่าวเนี่ยนะมักจะตัดสินว่าไอ้พวกนี้มันไม่มีน้ำใจเป็นคนใจไม่สารกรรมนะแต่ว่า 80-90% ถ้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นเองด้วยตัวเองก็คงจะทำหรือมีพฤติกรรมไม่ต่างกันเพราะว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นกับมนุษย์ส่วนใหญ่นะมันไม่ใช่ว่าคนอินเดียคนที่นิวเดลีมันจิตใจแห้งกระด้าง
หรือว่าใจร้ายเหมือนกว่าคนที่อื่นนั่นเราจะว่าไปจะไปฟังข่าวนี้จะไปว่าใครก็ไม่ควรนะแต่ควรจะย้อนกลับมามองเราว่าเอ๊ะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนี่ยเราจะทำอย่างไรถ้าเราเจอคนที่กำลังถูกทำร้ายนะเจอผู้หญิงที่กำลังถูกผู้ชายตบตีหรือว่าเอามีดจ้วงแทงเนี่ยนะลองถามตัวเองสักหน่อยว่าเราจะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้หลายคนจะบอกว่ามันเป็นกรรมของเขาเดี๋ยวนี้ก็มีความเชื่อหรือคำพูดแบบนี้นะเวลาเห็นคนทุกข์ยากเดือดร้อนก็บอกว่าเป็นกรรมของเขานะเขาเคยทำกรรมไม่ดีมานะตอนนี้เขาก็กำลังใช้กรรมชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะพูดแบบนี้อ้างแบบนี้เพื่อที่ว่าตัวเองจะได้นิ่งเฉยแต่ที่จริงมันไม่ใช่เป็นคำสอนในพุทธศาสนาเลยนะมันมีสุภาษิตในชาดกนะเรื่องหนึ่งพูดว่าเนี่ยผู้ที่ช่วยเหลือบุคคลที่ควรช่วยเมื่อผู้นั้นลำบากก็จะมีคนช่วยแต่ถ้าผู้ใดไม่ช่วยบุคคลที่ควรช่วยเมื่อผู้นั้นอยู่ในความลำบากก็จะไม่มีใครช่วยเหลือเขาเลยนะสุภาษิตนี้เตือนใจว่าแนะนำว่าเนี่ยเมื่อเจอคนเดือดร้อนต้องช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยตัวเองจะรับกรรมในวันหน้านะอย่าไปคิดว่าเขากำลังรับกรรมนะเราก็เลยอย่าไปช่วยเขากรรมใครกรรมมันเป็นกรรมของสัตว์อันนี้ไม่วิสัยชาวพุทธนะแต่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็พูดอย่างนี้แหละอ้างแบบนี้แหละถ้าไม่อ้างเรื่องกรรมก็ไปอ้างเจ้ากรรมในเวร นะว่าอย่างเช่นอาจจะเห็นคนประสบอุบัติเหตุนะนอนอยู่บนถนนแทนที่จะหยุดรถไปช่วยเขาก็คิดว่าเขากำลังโดนเจ้ากรรมในเวรเล่นงานคืนไปช่วยให้เขารอดชีวิตเราอาจจะซวยอาจจะโดนเจ้ากรรมนายเวรของคนนั้นมาเล่นงานความคิดแบบนี้ก็มีมากขึ้นเรื่อยๆนะทำให้พยาบาลหมอหลายคนไม่กล้าช่วยคนป่วยระยะสุดท้ายนะกลัวว่าเจ้ากรรมนายเวรของคนนั้นจะมาแก้แค้นมาเล่นงานตัวเองแทนอันนี้ไม่ใช่คำสอนในพุทธศาสนานะแต่ว่าอ้างหรือเข้าใจว่าเป็นคำสอนทางพุทธศาสนาจริงๆเนี่ยมันดูไม่ยากนะถ้าเกิดว่าผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเนี่ยเราจะอยู่นิ่งเฉยหรือเปล่าเราจะอ้างกฎแห่งกรรมไหมว่าเป็นกรรมของเขาเป็นกรรมของสัตว์เราอย่าไปทำอะไรเขาเลยอย่าไปช่วยเขาเลยหรือไปอ้างว่ามันเป็นเขากำลังเจอเจ้ากรรมในเวรไม่ควรช่วยเชื่อส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้นะถ้าผู้เคราะห์ร้ายเนี่ยเป็นคนรู้จักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักก็ต้องเข้าไปช่วยอันนี้ก็แสดงว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องกรรมของสัตว์หรืออะไรหรอกนะมันแต่เป็นเรื่องว่าเรามีน้ำใจกับคนที่เคราะห์ร้ายแค่ไหนใครที่เป็นเพื่อนของเราพี่น้องของเราอะไรที่เป็นของเราเนี่ยเราจะรู้สึกอยู่เฉยไม่ได้แต่อะไรที่ไม่ใช่ของเราเราก็จะไม่สนใจอันนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสธรรมดานะความรู้สึกว่าถ้าอะไรที่ไม่ใช่ของกูไม่ยุ่งจะยุ่งเฉพาะอะไรที่เป็นของกูของฉันเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นวิสัยของชาวพุทธนะเพราะชาวพุทธเรานี่ไม่ว่าใครนะก็ถ้าเป็นเพื่อนมนุษย์หรือเป็นสัตว์นี่ก็ต้องช่วยขนาดในสมัยพระเจ้าสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นะสวยพระชาติเป็นฤาษีเห็นเข้าไปในป่าเห็นเสือแม่ลูกอ่อนมันกำลังจะกินลูกของตัวท่านก็สงสารไม่อยากให้เสือน้อยนะถูกกินท่านก็พยายามช่วยให้คนไปหาอาหารมาให้แม่แต่ว่าลูกศิษย์กลับมาไม่ทันเสือมันกำลังขย่ำลูกอ่อนท่านทำยังไงนะท่านโดดลงไปเลยนะโดดลงไปให้แม่เสือกินแทนลูกของมันอันนี้เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญทานนะท่านไม่ได้คิดว่าไอ้ลูกเสือตรงนั้นมันกำลังใช้กรรมนะหรือกำลังคิดว่าเป็นกรรมของสัตว์นะไอ้เสือลูกเสือก็ไม่เป็นอะไรกับท่านนะแต่ว่าด้วยความเมตตาที่ไม่มีประมาณนะท่านก็บำเพ็ญบารมีเรียกว่าทานบารมีเลยเป็นปรมัตถบารมีก็คือการสละชีวิตเดี๋ยวนี้คนเราชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเวลาจะช่วยใครก็ต้องคิดก่อนว่าช่วยแล้วได้บุญแค่ไหนนะถ้าช่วยสัตว์ได้บุญน้อยไปช่วยคนดีกว่าช่วยคนได้บุญน้อยไปช่วยพระดีกว่าช่วยถวายพระได้บุญน้อยไปถวายพระอรหันต์ดีกว่าก็คิดนะเรื่องว่าคำนวณว่าตัวเองจะได้บุญเท่าไหร่นะทำบุญชนิดไหนจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า
เหมือนกับซื้อหุ้นเลยนะหุ้นตัวไหนให้ตอบแทนผลตอบแทนสูงกว่าก็ซื้อหุ้นตัวนั้นคนไทยเดี๋ยวนี้ทำบุญนะเหมือนกับซื้อหุ้นนะคือบุญตัวไหนให้ผลตอบแทนสูงกว่าก็ทำบุญตรงนั้นแหละอันนั้นไม่ใช่วิสัยชาวพุทธนะอะไรที่เป็นความทุกข์ยากเดือดร้อนต่อหน้าก็เข้าไปช่วยจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นพระเป็นใครก็ตามก็อยู่ในวิสัยที่ช่วยได้ก็ช่วยนะจะไปอ้างว่ามันเป็นกรรมของสัตว์นะฉันไม่ช่วยนี่อันนั้นไม่ใช่วิสัยชาวพุทธแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็กลับมาดูที่ตัวผู้ชายคนนั้นนะตัวผู้ชายที่ฆ่าผู้หญิงเนี่ยมันก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าผู้ชายคนนี้เคยชอบพอผู้หญิงนะรู้จักกันมาตั้งนานนะตอนหลังผู้ชายก็แต่งงานแต่งงานเสร็จก็ยังไม่เลิกนะยังไปเรียกว่าอะไรไปตามตื้อนะผู้หญิงก็ไม่เอาไม่ชอบนะเพราะว่าผู้ชายก็มีเมียแล้วนะผู้ชายก็ไม่เลิกก็ไม่รู้อีท่าไหนนะคงจะถูกผู้หญิงปฏิเสธแล้วก็เลยโกรธแค้นเอามีดมาแทงตามข่าวก็ว่าผู้ชายเนี่ยเคยไปล่วงละเมิดทางเพศกับผู้หญิงที่เป็นน้องสาวมาแล้วถ้าเราดูเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ใจร้ายมันเร็วมากนะแต่ก็อย่าประมาทนะเพราะว่าเราท่านเนี่ยก็สามารถจะเป็นอย่างคนนั้นได้คนที่เป็นเราไม่ใช่มีโอกาสที่จะเป็นอย่างคนที่มุงดูให้เขาให้ผู้ชายคนนั้นฆ่าผู้หญิงต่อหน้าต่อตานะแม้กระทั่งคนที่เป็นฆาตกรเนี่ยเราก็อาจจะเป็นอย่างเขาก็ได้นะก็มีข่าวมากมายนะที่เป็นข่าวของคนที่มีฐานะทางสังคมเป็นหมอนะเป็นผู้จัดการนะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นฆาตกรนะฆ่าใครก็ฆ่าเมียฆ่าคนรักคนธรรมดาที่เป็นคนทั่วๆไปเนี่ยมีเรียกว่าอาจจะพอมีศีลอยู่บ้างนะไม่ใช่เป็นอันตรพาไม่ใช่เป็นผู้ร้ายเนี่ยหากว่าต้องฆ่าใครสักคนเนี่ยไอ้คนที่ถูกฆ่าไม่ใช่ใครที่ไหนนะมักจะเป็นคนใกล้คือคนที่เคยรักหรือเป็นคนรักถ้าเป็นผู้ร้ายเนี่ยนะเวลาฆ่าใครก็มักจะฆ่าคนที่ไกลตัวนะคนที่ไม่รู้จักนะแต่คนทั่วไปที่เรียกว่าประเภทAverage เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยถ้าจะฆ่าใครสักคนไม่ใช่ใครที่ไหนเลยคนรักคนใกล้ทั้งนั้นเลยในคุกบางขวางคุกที่ลงโทษคนประหารชีวิตหรือนักโทษประหารเนี่ยก็มีคนหลายอาชีพหมอก็มีนะเราก็เคยได้ข่าวมาแล้วอาจารย์มหาวิทยาลัยสถาปนิกนะพวกนี้ก็เป็นคนที่ไม่ได้ต่างจากนะพวกเราทั้งหลายในที่นี้คนมีการศึกษาเป็นคนที่ใฝ่ดีแต่ทำไมเนี่ยถึงกลายเป็นฆาตกรนะก็ต้องพูดว่าเป็นเพราะความโกรธนะส่วนใหญ่เพราะความโกรธความแค้นนะที่แรกมันเป็นเรื่องของราคะที่ทำให้มาผูกพันเจอกันนะแต่ว่าพอชะตาชีวิตพลิกผันก็กลายเป็นความโกรธนะโกรธแค้นก็เลยลงมือฆ่านะไอ้ฆ่าเนี่ยตอนที่ฆ่านี่ก็อาจจะไม่ได้วางแผนอะไรมากนะแต่ว่ามันลืมตัวนะความโกรธเนี่ยมันสามารถทำให้คนเราเนี่ยเปลี่ยนนิสัยได้นะจากคนธรรมดาธรรมะธรรมโมนะกลายเป็นฆาตกรนะเคยเล่าไปแล้วนะคนที่ธรรมะธรรมโมนะแต่ว่าฆ่าลูกของตัวเองลูกผู้หญิงบ้างลูกผู้ชายบ้างมีหลายคนมีหลายกรณีเสร็จแล้วก็ฆ่าตัวตายบางคนเหล่านี้ก็เป็นคนเหมือนกับพวกเราเนี่ยนะไม่ได้เป็นคนเลวคนร้ายเลยนะแต่ที่ฆ่าเพราะลืมตัวนะลืมตัวอะไรทำให้ลืมตัวนะความโกรธนี่เป็นตัวหนึ่งความโกรธนี่เป็นตัวหนึ่งนะทำให้ลืมตัวลืมอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวนะลืมรถลืมบ้านลืมโทรศัพท์นะลืมแหวนลืมสร้อยคอลืมพระเครื่องพวกนี้เนี่ยหลายคนกลัวมากเลยแต่ว่ามันไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวเพราะลืมตัวนี่มันสามารถทำให้คนอย่างเราทุกคนเนี่ยกลายเป็นฆาตกรได้และฆ่าใครไม่ใช่ฆ่าคนที่ไกลตัวเลยคนรักทั้งนั้นแหละหรือคนที่เคยรักบางทีก็เป็น
สามีบางทีก็เป็นภรรยาด้วยซ้ำเรามาคิดว่าไอ้ลืมตัวนะมันเกิดจากความเมานะเช่นเมาเหล้าเนี่ยเมาเหล้าก็ลืมตัวนะแต่ว่าถึงแม้ไม่เมาเหล้าเนี่ยไม่ได้แตะเหล้าเลยเนี่ยนะมันก็เมาได้นะคือเมาอารมณ์เมาความอารมณ์ความโกรธเนี่ยมันทำให้เมาได้และถามว่าอะไรทำไมถึงทำไมถึงโกรธนะก็อาจเป็นเพราะว่าถูกปฏิเสธนะคนเราเนี่ยมันทนถูกปฏิเสธไม่ได้มันรู้สึกว่าถูกเหมือนกับว่าถูกเหยียดหยามอัตตามันถูกเหยียบย่ำนะมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งอายุ20กว่าแต่งงานกันเสร็จแล้วก็มีลูกผู้ชายก็ชอบทะเลาะกับผู้หญิงบางทีก็ใช้กำลังผู้หญิงก็เลยหนีไปทิ้งลูก3ขวบให้ผู้ชายผู้ชายก็เลี้ยงลูกอยู่สักพักก็รู้สึกมันลำบากนะก็คิดถึงเมียไปงอนง้อขอให้เมียกลับมาเมียก็ไม่ยอมตอนหลังเมียก็หายไปผู้ชายก็ตามจนกระทั่งพ่อเมียไปทำงานที่ร้านอาหารก็สาบไปขอร้องนะไปขอร้องให้กลับมานะเมียก็ไม่ยอมกลับนะผู้ชายอ้างลูกเมียก็ไม่สนใจผู้ชายโกรธมากนะพอผู้หญิงเดินเข้าห้องน้ำผู้ชายก็ตามไปที่ห้องน้ำแล้วก็เอามีดจ้วงแทงจนตายตายแล้วพอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ตกใจพยายามฆ่าตัวตายก็แต่ไม่สำเร็จอันนี้ก็เป็นความลืมตัวนะลืมตัวเพราะความโกรธโกรธเพราะอะไรโกรธเพราะผู้ชายปฏิเสธนะผู้ชายปฏิผู้หญิงปฏิเสธนะตัวเองพยายามขอร้องผู้หญิงก็ไม่สนใจปฏิเสธคำขอร้องแล้วก็ปฏิเสธนะตัวตนของตนด้วยไอ้ความโกรธเดียวมันไม่ทำให้คนเนี่ยลืมตัวจนกระทั่งกลายเป็นฆาตกรนะมันมีอีกตัวหนึ่งก็คือความอยากจะเอาชนะผู้ชายเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองพ่ายแพ้นะถูกผู้หญิงเหยียบย่ำนะการปฏิเสธการถูกปฏิเสธคือความพ่ายแพ้ผู้หญิงอาจจะพูดจารุนแรงผู้ชายก็รู้สึกว่าตัวเองถูกเหยียดหยามคนเราพอมันสู้ว่าเป็นถูกเป็นฝ่ายถูกกระทำมันก็อยากจะกระทำบ้างอยากจะเป็นผู้ชนะนะเป็นผู้แพ้มาเยอะแล้วนะกูจะเอาชนะมึงบ้างอันนี้วิสัยผู้ชายเนี่ยเอาชนะอะไรเอาชนะด้วยเหตุด้วยผลก็ทำไม่เป็นมันก็มีเลยอย่างเดียวคือเอาชนะด้วยกำลังนะวิสัยผู้ชายจำนวนมากเป็นแบบนั้นนะเวลาเจอผู้หญิงเนี่ยสู้ด้วยเหตุผลไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยกำลังอยากจะเอาชนะวิธีที่เอาชนะคือฆ่าเลยเอามีดจ้วงแทงไอ้ความอยากชนะนี่คือเรื่องมานะนะมานะเนี่ยมันเป็นกิเลสในใจที่ไม่ยอมที่จะถูกกระทำไม่ยอมที่จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้จะเรียกว่าเป็นปมเด่นของมนุษย์ทุกคนก็ได้มนุษย์คนล้วนแต่มีปมเด่นนะไม่ใช่ปมด้อยนะปมเด่นก็คือว่ามันอยากจะเด่นอยากจะเป็นซัมบอดี้นี่ก็เป็นปมเด่นนะอยากจะให้คนชมนี่ก็เป็นมานะนะอยากจะอวดว่ากูเก่งนี่ก็มานะแล้วก็อยากจะเอาชนะโดยเฉพาะคนที่ถูกก็ทำให้เป็นฝ่ายพ่ายแพ้โดยเฉพาะกับผู้โดยเฉพาะโดยฝีมือผู้หญิงเนี่ยมันยิ่งไม่ยอมอย่างไอ้ตัวมานะนี่มันน่ากลัวมากมันทำให้ลืมตัวนะมันไม่ใช่ตัวโกรธอย่างเดียวนะโกรธนี่ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พออยากจะเอาชนะแล้วมันก็เลยต้องใช้กำลังนะฆ่าผู้หญิงตายแล้วผู้ชายที่ไปจ้วงแทงผู้หญิงนะกลางกรุงเดลีคงจะเกิดจากมานะด้วยนะมันไม่ใช่แค่ความโกรธธรรมดามันอยากจะเอาชนะนะถูกผู้หญิงปฏิเสธนะก็รู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีก็เลยต้องเอาชนะให้ได้ตอนนั้นมันลืมตัวมากเลยไอ้ความลืมตัวจึงน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากเพราะมันสามารถทำให้เราทำในสิ่งที่เลวร้ายแล้วก็ทำให้ชีวิตเรานี่นะกลายเป็นต้องติดคุกติดตารางหรือว่ากลายเป็นนักโทษประหารเลยก็ได้ฉะนั้นก็ให้เราตระหนักด้วยความลืมตัวเนี่ยมันน่ากลัวนะพอลืมตัวแล้วสามารถจะทำอะไรก็ได้นะลืมของเราก็ได้แต่หามันไม่ได้หาไม่เจอก็เสียใจนะแต่เสียใจมากๆก็ลืมตัวได้นะอาจจะถึงกับฆ่าตัวตายนะแต่ว่าถ้าโกรธเนี่ยนะมันไม่ค่อยอยากจะฆ่าตัวตายเท่าไหร่มันอยากจะเอาชนะอยากจะทำลายให้เรา
ตระหนักนะว่าความลืมตัวนี่มันสิ่งที่จะต้องระมัดระวังมากนะและการพยายามทำแล้วก็ตามเพื่อทำให้ความลืมตัวมันไม่มีโอกาสไม่มีช่องที่จะเข้ามาครอบงำใจหรือเกิดกับเราเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะให้การเจริญสตินะอย่างที่เราทำเนี่ยดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยดูจะแสนจะธรรมดาธรรมดานะแต่ว่ามันเป็นการเติมนะเติมวัคซีนเข้าไปในจิตใจของเราที่จะทำให้มีภูมิต้านทานนะความลืมตัวความหลงนะความหลงเนี่ยมันพร้อมจะเข้ามาจู่โจมจิตใจแล้วก็บงการชีวิตเราเนี่ยหรือว่าฉุดชีวิตเราให้ตกต่ำย่ำแย่นะไปได้ในหลายรูปแบบเหลือเกินทั้งเศร้าโศกทั้งเสียใจทั้งอาฆาตพยาบาทนะสามารถจะกลายเป็นฆาตกรหรือว่าฆ่าตัวตายก็ได้เพราะความลืมตัวเนี่ยนั่นประมาทไม่ได้นะงั้นเราต้องพยายามหาช่องทางเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ความลืมตัวมันเกิดขึ้นกับเราที่เมื่อกี้เราก็สวดนะอุทิศทำกรวดน้ำตอนค่ำเนี่ยโอกาสอย่าพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจมนะหรือว่าขอหมู่มารอย่าได้ช่องนะด้วยเดชบุญทั้ง10ป้องนะอย่าเปิดโอกาสแก่มารเทินไอ้มารตัวที่สำคัญเนี่ยคือความหลงนะไอ้ความลืมตัวเนี่ยเราต้องรักษาใจของเรานะอย่าไปเปิดช่องให้ความหลงความลืมตัวมันเข้ามาเพราะถ้ามันเข้ามาแล้วเนี่ยนะแม้ทำให้เราเนี่ยนะไม่เป็นผู้ไม่เป็นคนเลยก็ได้ถ้ามันมากพอแล้วคนส่วนใหญ่ประมาทนะนะก็คิดว่าเอ้ยฉันนี่ไม่เป็นอย่างพวกนั้นหรอกไอ้พวกนั้นมันเลวนะมันฆาตกรนะหรือว่าฉันไม่เป็นอย่างคนอื่นหรอกนะไอ้คนที่ฆ่าตัวตายนี่มันไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยมีนะเคยมีนายทหารคนหนึ่งเนี่ยเคยอายุ40กว่าเป็นนายทหารดังมากนะคนทางต่างจังหวัดเนี่ยเรียกว่าเป็นวีรบุรุษนะเพราะกล้าหาญชาญชัยมากเป็นคนไม่กลัวใครแกเคยพูดว่าเนี่ยคงได้ข่าวว่ามีทหารหรือมีใครคนฆ่าตัวตายก็เลยพูดขึ้นมาว่าเนี่ยไอ้คนฆ่าตัวตายมันไม่ใช่ผู้ชายหรอกแล้วผ่านไป20ปีนะพอแกเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งที่รักษาเท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ก็ไม่หายนะสุดท้ายแกก็ใช้ปืนยิงตัวตายไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยมันก็ทำให้หลงได้เหมือนกันนะทำให้ลืมตัวนะคนเราลืมตัวด้วยหลายสาเหตุนะลืมตัวไม่ใช่เพราะเหล้าลืมตัวเพราะเมาอารมณ์ก็ได้อารมณ์ก็มีหลายอย่างทั้งกลัวทั้งโกรธทั้งราคะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็คือไอ้ตัวความเจ็บความปวดเนี่ยพอเจ็บปวดมากๆมันลืมตัวนะคนที่ปวดคนที่เมื่อยมันก็ลืมตัวน้อยหน่อยนะแต่ถ้าป่วยหนักๆนี่ลืมตัวมากแล้วยิ่งลืมตัวก็ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นนะแล้วพอทนไม่ไหวมันก็ใช้ปืนนะปิดชีวิตตัวเองก็เป็นความลืมตัวอีกแบบหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยการที่พยายามรักษาใจให้มีความรู้สึกตัวไว้นะให้มองว่าไอ้ความหลงความลืมตัวนี่มันเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากนะเวลาบอกว่าขอหมู่มารอย่าได้ช่องเนี่ยก็ขอให้รวมไปถึงไอ้ตัวความลืมตัวความหลงด้วยแล้วมันก็เกิดขึ้นกับเราอยู่เรื่อยๆนะแม้แต่เวลาปฏิบัติธรรมก็ยังมาเล่นงานเวลาเราทำอย่างอื่นนี่มันลืมตัวไม่เป็นไรนะแต่เวลาเรามาปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะได้รู้สึกตัวแต่มันก็ยังหาทางเข้ามาเล่นงานเราตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมกำลังเจริญเดินจงกรมสร้างจังหวะอย่าว่าแต่เลยขนาดสวดมนต์ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะมันก็ยังเผลอลืมตัวได้นะสวดไปใจก็ลอยหรือแม้แต่ฟังธรรมเนี่ยฟังธรรมนะแทนที่จะฟังด้วยใจที่เปิดสว่างนะเป็นโอกาสที่เราจะเติมความรู้สึกตัวลงไปไอ้ความหลงก็ทำเข้ามาเล่นงานนะทำให้เราหลับมั่งง่วงมั่งนั่งฟังธรรมแล้วก็หลับไปนะถ้าหากว่าไปหลงเอาตอนทำอย่างอื่นนี่ก็มันก็ไม่เป็นไรนะแต่ขนาดมาบนศาลาอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปสวดมนต์ฟังธรรมก็ยังหลับไปได้ก็ปล่อยใจเปิดใจให้มันให้ความหลงเข้ามาครอบงำก็นั่งฟังธรรมแล้วก็สับประงกไปนะปล่อยให้ความหลงเข้ามา
นั่นต้องถือว่าอย่างน้อยเนี่ยในช่วงเวลาที่เราปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาที่เราเข้าใกล้พระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้าพระองค์สวดมนต์ฟังธรรมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์นะที่จะไม่ยอมให้ความหลงเข้ามามันจะง่วงแค่ไหนก็ไม่เปิดช่องให้มันเข้ามาเล่นงานเพราะถ้าง่วงแล้วเนี่ยมันไม่ต้องพูดเรื่องความรู้ตัวแล้วมันก็หลับนะพอหลับแล้วมันก็หลงเต็มที่ขนาดตื่นยังหลงเลยตรงหลงนี่คือใจลอยฉะนั้นให้เรานะพยายามนะให้ถือว่าไอ้ความหลงเนี่ยมันเป็นศัตรูตัวร้ายนะที่เราจะต้องพยายามที่จะไม่ให้มันเข้ามาครอบงำจิตใจอย่าให้มันมีฐานที่มั่นในใจเราพยายามที่จะเปิดความสว่างความรู้สึกตัวให้มันให้ความหลงมันค่อยๆหายไปเรื่อยๆไม่ใช่มาปฏิบัตินะก็ยังหลงนะมาฟังธรรมก็ยังหลับนะอันนี้ก็ถ้าพ่ายแพ้มันอย่างนี้แล้วเนี่ยพอเจออะไรมากระทบแรงๆเกิดความโกรธเกิดความกลัวนะหรือเกิดราคะขึ้นมานี่ความรู้สึกตัวที่มีนี้เอาไม่อยู่นะมันก็จะสามารถทำให้เราทำในสิ่งที่เลวร้ายได้อย่าประมาทมันเด็ดขาดนะเพราะว่าคนที่ประมาทนี่ก็มักจะเสียท่ามันนะอย่างหมอพิสุทธิ์เนี่ยนะเราก็คงทราบนะว่าก็เขาเกิดอะไรขึ้นกับเขานะตอนที่เขาใกล้จะออกจากคุกเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์นิตยสารว่าเนี่ยว่าเขาเสียดายนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมัวแต่ไปสนใจกับเรื่องงานเรื่องการในหัวมีแต่เรื่องงานวิชาการงานสอนไม่ค่อยได้สนใจเรื่องปฏิบัติธรรมนะก็ไม่มีเวลาให้กับการเจริญสติถึงตอนนี้รู้แล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้สำคัญกับวิชาความรู้ก็บอกว่าถ้าเขากลับสามารถจะย้อนกลับไปเป็นหนุ่มได้ก็จะให้เวลาการปฏิบัติธรรมมากขึ้นไม่ใช่มาถึงเวลาแก่แล้วเนี่ยไม่ใช่มาปฏิบัติธรรมตอนแก่ก็ยังดีนะที่แกมีโอกาสแก่นะเพราะว่าถ้าพูดถึงโทษจริงๆนี่ก็ป่านนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าได้รับการให้อภัยโทษไปเรื่อยๆนะก็ทำให้มีโอกาสที่จะแก่ก็ทำให้ได้ตระหนักโอ้ที่ผ่านมาเราประมาทไปนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะที่พวกเราก็ได้ตระหนักเอาไว้นะแล้วก็จะได้เห็นว่าการเจริญสติการทำความรู้สึกตัวนี่เป็นเรื่องสำคัญคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบพระ